ช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมดีๆกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจในการพัฒนาสังคมจัดบริการสวัสดิการสังคมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทานกลุ่มเสี่ยงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับบริการที่เหมาะสมจากการเก็บสถิติผู้ใช้บริการของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง11แห่งทั่วประเทศจำนวน 4,547 คนพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาการทางจิตเวชสูงถึง 2,942 คนซึ่งการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ป่วยจิตเวชนั้นจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากกว่าผู้ป่วยปกติตลอดจนสามารถวางแผนให้การช่วยเหลือและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จึงเกิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ป่วยจิตเวชแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่างๆเช่นเทคนิคการเจรจาการให้คำปรึกษาโดยหัวใจหลักของการทำงานคือการนำแนวคิดชุมชนบำบัดมาฟื้นฟูและช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและครอบครัวได้อย่างปกติเรามีภารกิจที่ลงไปดูการจัดระเบียบคนเร่ร่อนนะครับแล้วก็ไร้ที่พึ่งขอทานเนี่ยก็พบว่าในจำนวนตัวเลขที่อยู่กับเรา 4,000 กว่ารายเนี่ยนะครับมีปัญหาทางจิตกว่าข้อหนึ่งประมาณ 70% นะครับประมาณ 3,000 คนก็เพื่อให้ทางผู้เดือดงานได้เข้าใจตั้งแต่การเข้าไปคัดแยกคัดกรองนะครับรวมทั้งเมื่อกลับไปจุกกับเราแล้วการฟื้นฟูอย่างไรบ้างเมื่อเราเข้าปัญหาพวกเนี้ยขั้นตอนเราจะมีขั้นตอนที่มีความเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับการดูแลนะครับและเชื่อว่าเจ้าที่เมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยจะทำให้เขาได้ทำงานอย่างมืออาชีพนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูกลุ่มบอลอันนี้กลับไปสู่สังคมได้นะครับ